ครับวันนี้จะพามาเล่นไฟนะครับอากาศร้อนมากครับวันนี้กลางแดดครับนี่ครับนี่พามาตัดนี่ครับนี่พามาตัดกระบะรถเลยนะครับคนเล่นไฟครับร้อนก็ร้อนจะเอาไปต่อเทเลอร์ครับอันนี้เป็นกระบะเก่านะกระบะรถจะไปทำเทเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวนอดข้าวนะครับไฟลุกครับควันขึ้นครับเดี๋ยวผมเอาน้ำมารดบรรยากาศตอนนี้ร้อนมากตอนเช้าหนาวครับเมื่อวานมีลมนะครับลมร้อนนะครับสงสัยจะเข้าหน้าร้อนแหละไม่รู้ว่าหน้าร้อนก็หน้าหนาวไม่รู้ครับตรงนี้บางวันก็ร้อนบางวันก็หนาวอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับช่วงนี้เริ่มจะไม่สบายกันสมพรการช่างนะครับวันนี้รับทำทุกอย่างนะครับสนใจติดต่อได้ครับยกเว้นรถจักรยานครับไม่ทำครับทุกอย่างทำได้หมดไม่ว่ารถไถทำเครื่องก็ได้นะครับรถไถคูบูต้ารถฟอร์ดตอนเรียทำได้ทุกท่านะครับไปติดต่อได้ต่อดำครับดำกระบะรถดำรถกระบะก็ได้นะครับหรือว่าจะทำเทเลอร์ครับราคากันเองนะครับติดต่อสอบถามมาได้เดี๋ยวจะพาไปชมเทเลอร์นะครับขึ้นจากขึ้นโพงไว้ครับทำเครนก็ได้นะครับติดตั้งเครนรถเงียบนะครับนี่ครับติดตั้งได้หมดครับร้อนมากครับติดต่อสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากสนใจจะทำดำกระบะนะครับดำรถกระบะไฟไหม้ครับตอนนี้
เล่นไฟครับกลางแดดร้อนๆครับเล่นไฟไม่อะไรรู ตอนนี้จะตัดเอาไปต่อเลยครับตอนนี้กำลังสร้างอันนี้เป็นกระบะเดิมนะครับผุมากครับกระบะเพชรสูงเพชรซีไม่มีชิ้นดีเลยครับผมจะพาไปดูไอ้ที่ทำใหม่นะครับเรียบร้อยครับดูตัดออกเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่นู่นนะครับที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้พื้นมันเป็นไม้นะครับเอาขึ้นเทเลอร์เอาไม่ใช่ครับเขาขึ้นรถเกี่ยวรถข้าวนะแต่เอาแผ่นเหล็กวางนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมตัวใหม่ครับที่เราสร้างไว้นี่นะครับรถที่เราทำกันนะครับนี่ครับจะเอาตัวที่เราไปตัดมาเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้ครับของเดิมมันครับเอามาใส่ของเกียร์เล็กนะครับเราจะวางเกียร์โลครับเดี๋ยวโลหมูตายนะครับนี่ครับกำลังจะทำการใส่อยู่นะครับตอนนี้ทำหูทำอะไรหมดแล้วครับรอตัดเหล็กตอนนี้จะเอามานี่ครับทำที่ใส่หูมาครับสองหูนี่ครับแล้วจะต่อเผาครับวัดระยะต่อเผาทำใหม่หมดนะครับนี่เราทำเพชรซีด้วยนะครับนี่ครับเพชรซีใหม่ครับอันนี้เสริมแหนบอีกข้างละ3แผ่นนะครับตอนนี้ลื้อเบรกอยู่ครับเบรกติดครับกำลังจะทำหางรอใส่ตัวท้ายครับใส่ล้อหลังแล้วก็ทำการตั้งสกรูแนบยังไม่ได้ตัดครับให้ดูครับครับหมูเกียร์กำลังทำการตั้งศูนย์อยู่นะครับหมูนะครับใครสนใจติดเกียร์ฝากนะครับนี่ครับติดต่อสอบถามมาได้ครับคอมเมนต์มาถามได้ใส่เกียร์นี่นะครับใส่เกียร์โลนะครับตั้งศูนย์ให้ดีนะครับถ้าตั้งศูนย์มาดีเดี๋ยววิ่งทางเรียบมันจะสั่นนะครับถ้ามันไม่ได้ศูนย์
ท่อไม่ติดไม่ติดครับเดี๋ยวทำออกข้างครับนะครับใส่แท่นยางด้วย4ลูกเดี๋ยวเหลือใส่เหลือทำหูนะครับหูยึดห้องเกียร์ครับแล้วต่อเผาเอาไปกึ่งเผาทำเองหมดครับทางร้านเพื่อนคนไหนสนใจนะครับนี่ครับอันนี้ทำเทเลอร์นะครับลากรถเกี่ยวครับอันนี้ทำต่ำครับถ้าวางถ้าอยากเอาวางบนนี้ครับมันสูงนะครับเวลารถเกี่ยวขึ้นมันจะไม่ได้นะครับมันสูงเกินเราต้องทำต่ำไว้ก่อนครับครับผมถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะครับอยากเอามาติดต่อสอบถามคอมเมนต์มาได้ครับครับผมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับผม